ค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนนะคะก็คือคนที่เกิดในช่วงวันที่15 มิถุนายนนะคะถึง14 กรกฎาคมนะคะอันนี้แบ่งตามแบบไทยนะคะคุณอยู่ในช่องของนารีรดาทาโร่ทายชะตานะคะเป็นช่องดูดวงน้องใหม่ก็ขอบคุณทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ก็ใกล้4,000 คนแล้วนะคะขอบคุณมากๆวันนี้อาจารย์นรีจะมาดูดวงให้กับคนมีคู่แล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะในราศีเมถุนสำหรับเดือนกันยายน2563นะคะมาดูกันนะคะว่าพลังงานจับไพ่3ใบนะคะจะมีอะไรบ้างเพเชียนนะคะมาถึงก็ให้อดทนเลยนะคะ Help from above นะคะและFamily and Tribe นะคะอ่ะนี้มาดูก่อนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเดือนกันยายน2563บ้างนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่ก่อนนะคนที่ของรักกันนะคะแต่งงานกันหรือเป็นแฟนกันนะคะของสัมพันธ์มีคู่แบบชัดเจนนะคะขอ5ใบค่ะ9เหรียญ1ไม้เท้า10ดาบ5เหรียญ The Sun เกิดอะไรขึ้นราชาถ้วยนะคะ Chariot มาอีกแล้ว2ไม้เท้า7ดาบขออีก1ใบนะคะราชาเหรียญนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าชาวราศีเมถุนที่มีคู่ตอนนี้กำลังเหมือนออกมาทำอะไรที่มันเป็นอิสระกับตัวเองหรือเปล่านะคะไปเที่ยวหรืออะไรแต่ว่าคุณไม่ได้ไปกับคู่ของคุณน่ะนะคะอาจจะแบบไปเที่ยวคนเดียวหรืออยู่บ้านเงียบๆคนเดียวเหมือนแทนที่จะไปออกงานคู่กันกับแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนแยกตัวออกมาเหมือนมีโลกส่วนตัวยังไงไม่รู้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายเลยอาจจะออกแนวแบบว่าอยากอยู่กับธรรมชาติไม่ชอบออกงานสังคมอารมณ์แบบเบื่อๆงานสังคมอะไรด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะเป็นของคุณหรือของแฟนของคุณก็ได้นะคะมันมีข่าวดีซึ่งข่าวดีตรงเนี้ยเหมือนกับว่ามันเข้ามาพร้อมกับข่าวร้ายอะไรไม่รู้นะคะมันมีข่าวร้ายอะไรบางอย่างแล้วมันเข้ามาพร้อมกันกับข่าวดีมาดูกันนะคะว่าตรงเนี้ยนะคะมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้นะคะข่าวร้ายอะไรบางอย่างนะคะหรืออะไรที่คุณทำร่วมกันกับแฟนตรงเนี้ยเหมือนกับว่ามันอาจจะประสบภาวะขาดทุนนะคะมันหมุนเงินไม่ทันนะคะมันทำให้รู้สึกแบบช็อกนะคะรู้สึกแบบอาจจะถูกหุ้นส่วนหรือใครโกงแทงข้างหลังหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับว่าพอเรารู้เรื่องนี้มันก็มีข่าวดีเรื่องอื่นมองเห็นโอกาสใหม่ๆนะคะเหมือนกับอาจจะต้องยุติธุรกิจตัวเนี้ยงานตัวเนี้ยนะคะหรืออะไรตรงเนี้ยไปก่อนนะคะเราไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะหรือบางทีคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมีการทะเลาะอะไรกันบางอย่างนะคะหรือบางคู่อาจารย์ไม่แน่ใจคุณแอบนอกใจหรือเปล่าคุณแอบนอกใจแฟนของคุณหรือเปล่านะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรทำให้คุณคิดได้นะคะเราก็เหมือนกลับมาแบบครองรักกันได้ใหม่นะคะกลับมาเข้าใจกันนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะทำไปแบบเพื่อประชดหรือว่าเพื่ออะไรด้วยแบบอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่านะคะเพราะนั้นพอไพ่เดอะซันมันกลับมาเนี่ยมันมาพร้อมกับราชาถ้วยนะคะเพราะนั้นมันมาพร้อมกับความเข้าอกเข้าใจนะคะมีการความรู้สึกที่อ่อนลงของทั้งคู่ใครที่โกรธกันนะคะก็เหมือนกับว่าใจอ่อนเนี่ยยอมคืนดีด้วยนะคะหรือว่าชาวราศีเมถุนนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องทายาทในเดือนกันยายนนี้ก็ได้นะหรือมีการฉลองอะไรสักอย่างก็ได้นะคะเกี่ยวกับความรักของคุณแต่งงานครบรอบ10ปีหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะหรือทำบุญบ้านก็ได้นะคะ
การกลับมาแบบว่าเป็นความรักที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราอะพยายามทำใจให้มันเข้มแข็งนะคะแล้วมันก็ทำได้นะคะมันมีโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะคะให้มันมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเข็ดแล้วนะคะกับการทำอะไรที่แบบว่าหลบๆซ่อนๆอะไรที่แบบไม่บอกกันนะคะคุณอยากที่จะให้ความสำคัญกับการสร้างฐานะของครอบครัวของเรานะคะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีฐานะเป็นปึกแผ่นนะคะเหมือนกับว่าคุณกลับมามีเป้าหมายเดียวกันได้นะเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเป้าหมายของคุณสองคนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันต่างกันนะคะมันไม่เข้ากันนะคะแต่พอได้มาแบบผ่านการเรียนรู้นะคะเหมือนกับการทะเลาะกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันทำให้คุณแบบอาจจะแยกแบบแยกกันอยู่ระยะหนึ่งหรือเปล่านะคะอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันเป็นการรีเทิร์นมันเป็นการกลับมานะคะมันเป็นการเห็นโอกาสใหม่ๆนะคะโดยที่มันมีพื้นฐานในความรักนะคะรวมถึงธุรกิจอะไรที่อาจจะมีปัญหานะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าหาทางออกได้นะคะหรือพัฒนาจากสินค้าตัวเดิมแล้วมาปรับปรุงเป็นสินค้าตัวใหม่แล้วแบบขายดีกว่าเดิมนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะอาจารย์ขอดูบทสรุปนะคะความรักนะคะของคนมีคู่ชาวราศีเมถุนนิดนึงนะคะค่อนข้างซับซ้อนนะคะค่อนข้างมีความซับซ้อนขอ5ใบนะคะมาดูว่าบทสรุปนะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสองเหรียญเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ๆนะคะห้าไม้เท้า The World ค่ะเก้าเหรียญราชาดาบนะคะอาจารย์มองว่าหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวที่เป็นดราม่าขึ้นระหว่างในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณกับเขาโดยตรงหรือว่าเป็นเรื่องของในครอบครัวซึ่งมันกระทบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ได้นะคะเหมือนกับว่ามันมีเรื่องของการต้องตอบแทนนะคะความกตัญญูอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินไปช่วยธุรกิจของครอบครัวหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะนั้นมันอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะมันมีเรื่องของการหมุนเงินนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสร้างทางเลือกนะคะพยายามสร้างทางเลือกมีความรู้สึกแบบตอนแรกอาจจะมีแบบว่าเหมือนทำไมเธอไม่ฟังฉันอะไรแบบนี้นะคะเหมือนพอคุณไม่ฟังฉันฉันก็จะไม่ฟังคุณนะเหมือนทำอะไรแบบประชดประชันกันนะคะหรือเป็นการแบบชิงดีชิงเด่นอะไรสักอย่างนึงอะนะคะซึ่งมันยิ่งทำให้ปัญหาเนี่ยมันลุกลามบานปลายเข้าไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะด้วยความที่คุณเนี่ยมีความรักต่อกันเป็นพื้นฐานนะคะพอห่างกันสักพักนึงหรือว่าใจเย็นลงนะคะเหมือนกับว่าสติมานะคะสติมาแล้วก็เข้าใจปัญหาได้ในมุมมองที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่เคยมองเห็นอีกมุมนึงในมุมของอีกคนมาก่อนนะคะก็จะมีการมองในมุมของแฟนของตัวเองมากขึ้นเข้าใจนะคะในมุมมองของตัวเองมากขึ้นเพราะนั้นไพ่ The World เนี่ยจริงๆเป็นไพ่ที่มันเป็นการพัฒนาทางจิตวิญญาณนะคะ The World นี่ไม่ใช่แบบมีทรัพย์สมบัติร่ำรวยมหาศาลนะคะรวยเศรษฐีระดับโลกไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องการพัฒนาทางจิตวิญญาณนะคะความการรู้สึกมีอิสระในใจนะคะคุณกลับมาพบกันใหม่ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณให้ระยะห่างระหว่างกันนะคะที่เหมาะสมมากขึ้นคุณไม่ไปรุกรำพื้นที่ส่วนตัวนะคะคุณให้เกียรติกันมากขึ้นอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะอาจารย์ว่าหลังจากผ่านปัญหานะคะคุณจะมีการเรียนรู้มีการปรับตัวที่ดีเข้าหากันนะคะแล้วก็ทำให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมามีความมั่นคงกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นตรงนี้ในคู่ที่แบบว่าทิฏฐิมานะสูงนะคะอาจารย์ขอให้ลดทิฏฐิมานะตรงนี้ลงนะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจกันแล้วก็ปัญหามันจะยืดเยื้อยาวนานนะคะเห็นไหมคะไพ่พลัง3อย่างนะไพ่ Oracle นะคะขึ้นมาว่าเพเชียนให้รู้จักอดทนนะคะคำพูดอะไรที่อาจจะออกไปทำร้ายจิตใจของกันและกันนะคะ
ก็ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้นะคะถ้าเกิดเรามีเรื่องอะไรที่อึดอัดนะคะคุณไม่จำเป็นต้องไปบอกไปบอกคนอื่นเพราะว่าความลับเนี่ยความลับเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีในโลกใช่ไหมคะแต่ไพ่แนะนำว่าก็ไปอธิษฐานนะคะไปขอจากอาฟัฟตรงนี้ก็อาฟัฟตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนนับถือเทวดานางฟ้านะคะเทพใช่ไหมคะบางคนนับถือพระแม่อุมาเทวีบางคนนับถือบูรพกษัตริย์ใช่ไหมคะสมเด็จพระนเรศวรนะคะก็ไปอธิษฐานขอจากท่านได้นะคะในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องความรักนะคะไปจะไปขอกับพระพุทธรูปที่ท่านนับถือก็ได้นะคะเช่นพระพุทธชินราชนะคะไปไหว้วัดพระแก้วหลวงพ่อโสธรตรงนี้ได้หมดนะคะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วนะคะการที่เราอยู่เป็นคู่กันเนี่ยมันก็ต้องกลับมาโฟกัสในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วไพ่อยากจะเตือนคุณนะคะคือว่าครอบครัวกำเนิดของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีความสำคัญนะกับจิตใจกับความรู้สึกของคู่ของเรานะคะเพราะนั้นมันถ้าเราจะให้เขาแบบทิ้งครอบครัวเขาเลยเนี่ยเอาแต่ครอบครัวปัจจุบันของเราใช่ไหมคะสามีภรรยาเราลูกเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาอาจจะรับไม่ได้เข้าใจไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีไพ่ของกติจูดการทดแทนพระคุณนะคะความกตัญญูเข้ามานะคะแล้วชาวเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยก็อยู่กับการถูกสั่งสอนให้กตัญญูรู้คุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาอะไรนะคะแล้วเกิดกับครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเราในฐานะภรรยาหรือในฐานะสามีเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรที่จะมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะอาจารย์จะขอดูให้อีกสำรับหนึ่งนะคะให้เป็นคำแนะนำนะคะแถมให้อีก3ใบนะคะดูซิว่าจะมีคำแนะนำอะไรนะคะให้กับคนมีคู่บ้างนะคะ Live in the moment นะคะ What you looking for is with you มันเป็นอะไรที่มันลึกซึ้งนะคะบางอย่างที่คุณกำลังมองหาเนี่ยความรักความอบอุ่นในครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยมันอยู่กับคุณนี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นมันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เขาแยกตัวออกไปเนี่ยเขาหายไปจากชีวิตคุณเนี่ยเมื่อนั้นแหละคุณถึงจะเหมือนรู้นะคะรู้ค่าของเขานะคะเพราะนั้นอย่ารอให้รู้ค่าเมื่อสายนะคะอะไรนะคะที่เป็นความสุขความสบายใจนะคะอาจจะมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคะเพราะนั้นอยู่กับปัจจุบันนะคะมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไขนะคะไม่โทษกันไม่ทะเลาะกันนะเราอยู่เคียงข้างกันดีกว่าไฟวายนะคะต้องมองในภาพรวมนะคะถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจใช่ไหมคะมันก็ไม่มีทางที่เราในฐานะสามีหรือภรรยาเนี่ยในฐานะแฟนเนี่ยจะปฏิเสธปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันแก้ไขจริงๆนะขออีกหนึ่งใบนะคะ Beyond the ego นะคะไพ่บอกว่าให้คุณรู้จักยอมกันนะคะ Surrender to the flow of life นะคะเพราะนั้นบางอย่างอะไรที่มันเป็นทิฏฐิมานะนะคะเป็นอัตตาของตัวเรานะคะมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เหมือนเห็นแก่ตัวก็ได้นะคะเพราะนั้นไพ่เตือนให้ระวังนะคะการใช้อีโก้ของเรานะคะใช้ความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ยึดตัวเองเป็นส่วนกลางนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันจะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันมีอุปสรรคนะคะเพราะนั้นไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหานะคะให้ลดอัตราตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาประคองความรักของเรานะคะให้ไปด้วยดีให้ได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าพอไพ่เดอะซันมาเนี่ยมันต้องมีโอกาสอะไรเพียงแต่ว่าในขณะที่คุณเจอกับปัญหาเนี่ยนะคะคุณอาจจะยังมองไม่เห็นทางเนาะนะคะแต่ว่าดวงของชาวราศีเมถุนนะคะอาจารย์รู้สึกว่าค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะโดยเฉพาะในวันที่10กันยาที่ผ่านมานะคะดาวราหูก็ย้ายออกจากราศีเมถุนไปแล้ว
นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีอ่ะนะคะเหมือนกับว่าบางทีพระราหูคือแล้วแต่ดวงชะตาของคนด้วยนะคะว่าพระราหูเนี่ยให้คุณหรือให้โทษนะคะเพราะนั้นอะไรที่อาจจะแบบว่าทําให้ชาวราศีเมถุนต้องอึดอัดนะคะทนทุกข์หรืออะไรอยู่เนี่ยนะคะหรือดวงชะตาเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะมันจะเริ่มพลิกฟื้นกลับคืนมาดีขึ้นนะคะน่าจะเริ่มมาแบบตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะคะดวงคุณกําลังดีแล้วนะคะขอให้ความรักของคุณเนี่ยดีตามไปด้วยนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตนะคะมันเป็นบททดสอบของชีวิตนะจับมือกันไว้ให้แม่นๆนะคะจับมือกันไว้ให้แน่นๆอาจารย์จะรีบไปไหนนะคะจับมือกันให้แน่นๆนะคะแล้วเดินต่อไปพร้อมๆกันนะคะหรือถ้าคุณมีข่าวดีเรื่องทายาทหรืออะไรอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะขอบคุณชาวเมถุนนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะดีใจมากๆนะคะใกล้จะถึง 4,000 คนแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็ช่วยกดนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะอันนี้ก็เดือนที่2แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอดูดวงนะคะให้กับชาวราศีเมถุนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดูซิว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะคะอาจารย์จะขอค่อยๆเก็บไพ่นะคะต้องค่อยๆเก็บทีละใบนะคะไม่ให้ไพ่กลับมาแบบว่าบางทีรู้สึกมันเหมือนมันจะมาแบบเดิมนะคะค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอพลังจากไพ่นะคะ3ใบนะคะแจกไพ่ Oracle ก่อนนะคะขอ3ใบนะคะดูสิว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะ Letting go เกิดอะไรขึ้นนะคะ Selling out Beauty นะคะมาดูสิว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนที่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูตรงนี้กันเลยนะคะใบแรก Strength นะคะความเข้มแข็งนะคะ High Priestess นะคะแปดไม้เท้า Chariot อัศวินไม้เท้าอัศวินถ้วยแฮงแมน6ถ้วยราชาถ้วยโอทาวเวอร์นะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าในช่วงแรกๆนะคะความรักของคุณเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดูเหมือนกำลังจะพัฒนาไปกันได้นะคะเหมือนกับว่าคุณหรือเขาเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งนะคะมีความเข้าใจแล้วก็ปราบความดื้อดึงของอีกฝ่ายได้นะคะแต่มันอาจจะมีอุปสรรคนะคะคุณหรือเขาใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันค่อนข้างยากลำบากนะคะแล้วความสัมพันธ์ของฝ่ายที่มีคู่แล้วนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจอาจจะเป็นฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายนะก็ยังค่อนข้างที่ยังมีความมั่นคงอยู่ด้วยนะคะอาจารย์ว่าชาวเมถุนก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะที่ต้องลุยนะคะคุณก็ลุยคุณก็ทุ่มเทมากๆนะคะให้กับความรักครั้งนี้นะคะคนที่คุณคบด้วยนะคะเขาก็เป็นคนที่เหมือนมีความอ่อนโยนนะคะอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เหมือนผิดหวังจากครอบครัวของเขาหรือเปล่านะคะแล้วเขามาปรึกษาคุณแล้วคุณก็รับรู้ทุกอย่างนะคะคุณน่ะเฝ้ารอเขานะคะแฮงแมนเกิดขึ้นอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบคุณแอบรักอาจจะเป็นรักครั้งเก่านะคะในอดีตของคุณก็ได้นะคะคุณห่วงเขาจังเลยนะคะอาจารย์รู้สึกนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วมันทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ
ทำให้คุณแบบว่าจะต้องทำใจหนักมากเลยนะคะอาจารย์ขอดูบทสรุปนิดนึงนะคะขอดูบทสรุปสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีเมถุนตกลงว่าจะยังไงเอ่ยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันไปต่อไม่ได้นะคะอาจารย์ขอ5ใบนะสรุปว่ายังไงดี Ace of Cups Love นะคะ10ดาบ Ending Trust Restriction นะคะ8ดาบ4เหรียญขึ้นมาคู่กันเลยนะคะAce of Cups Love นะคะแล้วก็10ดาบ ending นะคะคุณทั้งคู่นะคะอาจจะต้องจากกันทั้งที่ยังรักกันอยู่นะคะเพราะนั้น tower มันขึ้นน่ะนะคะจากกันแบบกระทันหันด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ต้องยุติลงไปนะคะแต่คุณเนี่ยเหมือนกับว่ายังมีความเชื่อมั่นอยู่นะคะคุณยังมีความเชื่อมั่นนะคะว่าเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะรอคอยความรักครั้งนี้นะคะหรือคุณอยากให้มันหวนคืนกลับมานะคะไม่ว่ามันจะทำให้คุณเจ็บปวดสักแค่ไหนก็ตามนะคะคุณอยากให้มันหวนคืนกลับมาแม้ว่าคุณจะยังไม่รู้อนาคตคุณจะมองเห็นความเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ความรักตรงนี้มันยังฝังแน่นอยู่ในใจของคุณเหลือเกินนะคะคุณกอดความรักครั้งนี้ไว้ในใจเสมอนะคะถึงจะห่างแค่ร่างกายนะคะแต่ใจของคุณเนี่ยยังคิดถึงเขาอยู่นะคะมาดูคำแนะนำนะคะหรือว่าพลังสามอย่างนะคะออกมาตรงกันเลยนะคะ Letting go มันจำเป็นต้องไปต่อนะคะทั้งชีวิตของคุณและเขาเนี่ยตอนนี้มันอาจจะแบบเหมือนจำเป็นที่ต้องแยกจากกันเหมือนอาจจะเป็นเส้นขนานกันนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะมันจำเป็นต้องจบนะคะเจ็บด้วยแล้วก็ต้องจบด้วยนะคะแต่ว่าความรู้สึกตรงนี้นะคะความรักครั้งนี้ก็คงยังแบบสวยงามอ่ะนะคะอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะหรือสวยงามในความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันเป็นการจากกันด้วยความรักนะคะเศร้าจังเลยนะความรักของชาวเมถุนตรงนี้นะคะแล้วชาวเมถุนจะทำยังไงดีนะคะจริงอาจารย์ก็ลุ้นนะขอให้มีข่าวดีมีเรื่องดีนะคะแต่ว่าถ้าไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเชื่อพลังของไพ่นะคะว่าเขาบอกเราแบบนี้นะคะมาดูซิว่าจะทำยังไงดีมียังเดอะอีโก้นะคะไพ่บอกว่าไพ่เตือนนะคะ Beyond the Ego นะคะตัวเนี้ยถ้ามันจะเป็นต้องจากกันนะคะก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงตรงนี้นะคะแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแบบยอมพ่ายแพ้ยอมหมดพลังชีวิตนะคะกับตรงนี้นะคะแค่จบในเรื่องของความรักแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราทุกอย่างมันจะจบลงนะคะเรายังมีเป้าหมายนะคะเรายังมีความสำเร็จอะไรที่รอเราอยู่นะคะให้รู้เลยค่ะให้บอกให้มองไปรอบๆนะคะว่าจริงๆแล้วยังมีสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีๆเนี่ยอยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีคุณพ่อคุณแม่น้องหมาน้องแมวที่แสนจะน่ารักนะคะหัวหน้างานที่เข้าใจให้คำปรึกษาเรานะคะอาหารอร่อยๆนะคะทะเลท้องฟ้าที่สวยงามนะคะในประเทศไทยของเรานะคะยังมีสิ่งดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่อยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะเป็นต้องเปลี่ยนนะคะจากความรักในเชิงความรักแบบหนุ่มสาวนะคะมาเป็นความรักในแบบอื่นนะคะเป็นความรักในแบบพ่อแม่นะคะเป็นความรักที่อบอุ่นแบบเพื่อนเป็นความรักความห่วงใยนะคะแบบ
เจ้านายลูกน้องนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยจริงๆแล้วความรักก็อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะนะคะเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตจบตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีเมถุนนะคะที่อาจจะจำเป็นต้องจบนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้ไปต่อนะคะก็อาจจะแบบว่าจำเป็นที่ต่างคนเนี่ยต่างจะต้องเดินตามทางของตัวเองมีชีวิตของตัวเองนะคะแต่อาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราเป็นคนดีนะคะเราตั้งใจทำชีวิตของเราให้ดีต่อไปเราเป็นคนที่น่ารักนะคะอีกไม่นานนะคะการเป็นคนน่ารักของเราก็จะดึงดูดนะคะคนที่ดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าเข็ดนะคะหรือว่าแบบโบกมือลาความรักนะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยก็จะมีเหมือนวิบากกรรมนะคะอาจจะเป็นวิบากกรรมในเรื่องของความรักหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะก็เลยอาจจะทําให้เราไม่สมหวังนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นคู่กันมาผูกพันกันมานะคะแต่ชาติปางก่อนแต่ว่าเหมือนมันมีวิบากกรรมที่ต้องชดใช้นะคะมันก็เลยลงเอยไม่ได้นะคะภายในชาติเดียวนะคะมันอาจจะต้องรอแบบเป็นเวลาแบบนานนะคะหลายชาติขึ้นไปนะคะกว่าจะได้มาลงเอยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะงั้นอาจารย์ก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีเมถุนนะคะถือซะว่าเราก็ชดใช้กรรมนะคะให้กับเรื่องของความรักนะคะแล้วอีกหน่อยนะคะเราชดใช้กรรมไปหมดแล้วนะคะเรื่องความรักของเราดวงความรักของเราก็น่าจะดีขึ้นนะคะนั้นชาวเมถุนสู้ๆนะคะอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ